ตามสถานการณ์ที่อิสราเอลกันหน่อยตอนนี้ก็มีคนไทยที่ลงชื่อขอกลับเพิ่มเติมเรื่อยๆครับขณะเดียวกันความสูญเสียสำหรับคนไทยนะครับถูกจับตัวเพิ่มเสียชีวิตเพิ่มเหมือนกันนะครับข้อมูลล่าสุดครับคุณผู้ชมปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าขณะนี้เนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนครับตัวเลขข้อมูลที่ว่านะครับคุณผู้ชมตอนนี้เท่ากับว่าคนไทยคนที่เป็นแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลเสียชีวิตรวม31คนแล้วบาดเจ็บ16คนนำกลับประเทศไทยแล้วเนี่ยนำศพกลับประเทศไทย6คนนอกจากนี้นะครับนายกเศรษฐาซึ่งก็ไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียบอกว่าคนไทยถูกอิสราเอลจับเป็นตัวประกันเพิ่มอีก2คนเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ย21คนการต่อรองเรื่องของตัวประกันยังคงดำเนินต่อไปนะครับมีคนที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะกลับประเทศไทยผ่านทางสถานทูตณขณะนี้ตัวเลข 8,439 คนแล้วก็ที่ยืนยันว่าไม่ขอกลับขอดูสถานการณ์ก่อน118คนนะครับนายกสั่งการว่าต้องพยายามนำคนไทยกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวใช้คอนเน็กชันที่มีกับภาคเอกชนจัดหาเครื่องบินเพื่อพาคนไทยกลับประเทศไทยนะฮะตอนนี้กำลังเจรจากับเครื่องบินในภูมิภาคของตะวันออกกลางที่จะพาคนไทยเนี่ยจากชายแดนจอร์แดนเอาเครื่องเข้าไปรับแล้วก็พาคนไทยเนี่ยอพยพมาให้ได้แล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์นะฮะคุณผู้ชมประมาณสักบ่ายสองครึ่งจะมีการประชุมครั้งใหญ่ที่กระทรวงการต่างประเทศก็จะมีการดูแผนในการช่วยอพยพคนไทยทั้งหมดแผนเบื้องต้นมีอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงที่จะรับคนไทยกลับมาได้มากขึ้นเพราะตอนนี้ยอดหรือว่าจำนวนคนที่ลงทะเบียนก็มันมากขึ้นทุกวันทุกวันใช่ครับส่วนคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะครับเข้าใจว่าตอนนี้สัญญาณค่อนข้างเป็นบวกเพราะเมื่อวานนี้ปรากฏเป็นภาพนะครับตัวประกัน2คนเป็นชาวสหรัฐเนี่ยนะครับถูกปล่อยตัวออกมาแล้วใช่แม่ลูกคู่แม่ลูกนะคุณแม่อายุ59ปีกับลูกสาวอายุ17ปีนะครับเมื่อวานนี้ทางกองทัพอิสราเอลก็ไปรับตัวคู่แม่ลูกนี้ตรงชายแดนฉนวนกาซานะครับตอนนี้เนี่ยเอามาอยู่ในจุดนัดพบที่ฐานทัพของตอนกลางของอิสราเอลแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีครอบครัวที่รออยู่คงจะได้เจอกันแล้วสื่อก็รายงานว่าทั้งคู่ได้รับการปล่อยตัวเพราะว่าสุขภาพของผู้เป็นแม่เนี่ยค่อนข้างแย่นะแล้วก็ไปอยู่กับฝั่งฮามาสมาเกือบ2สัปดาห์เดี๋ยวถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วสัปดาห์หน้าก็จะกลับชิคาโก้นะฮะที่บ้านเกิดของเขาแล้วเห็นบอกถ้าดูจากสภาพร่างกายโดยรวมนะครับฝั่งของสองแม่ลูกเนี่ยเดินด้วยตัวเองได้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บทางร่างกายอะไรนะครับแล้วก็จากข้อมูลเบื้องต้นเขาบอกฮามาสก็ดูแลเขาค่อนข้างดีใช่นะครับคือไปงานวันเกิดคือทั้งสองคนเนี้ยเป็นคนที่อยู่ชิคาโกสหรัฐใช่ไหมครับแล้วก็ไปงานวันเกิดญาติแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากฉนวนกาซาก็ถูกจับแต่ว่าถือว่าเป็นคู่แรกที่ได้รับการปล่อยตัวมาโชคดีที่ว่าไม่ได้มีใครทำอันตรายใดๆใช่เพราะว่าหลังจากที่ปล่อยออกมาแล้วทางกลุ่มฮามาสเองเขาก็ออกมาระบุว่าการปล่อยตัวประกันในครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหลังจากความพยายามในการเจรจาต่อรองของทางกาตาร์นะครับเดี๋ยวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับบอกว่าจะมีทีมเจ้าหน้าที่ของสหรัฐไปพบกับแม่ลูกคู่นี้แล้วก็จะขอบคุณรัฐบาลกาตาร์ที่ให้ความช่วยเหลือในการเจรจาด้วยที่สำคัญตัวประกันชาวสหรัฐยังมีถูกจับอีกประมาณ10คนก็อยากจะให้ปล่อยออกมาให้หมดทางโจไบเดนครับประธานาธิบดีสหรัฐก็แสดงความยินดีกับข่าวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในช่วงเวลาอันเลวร้ายเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เดี๋ยวทางรัฐบาลสหรัฐก็จะดูแลเยียวยาอย่างเต็มที่เช่นกันทางอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักข่าวกองกลางหรือว่า CIA นะครับก็ให้ความเห็นเอาไว้เช่นเดียวกันว่ากาตาร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวกลางที่ทรงคุณค่าเนื่องจากว่าผู้นำทางการเมืองของฮามาสอาศัยอยู่นอกกาตาร์แล้วก็ตุรกีแสดงว่าเหมือนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเจรจาได้คือกาตาร์นี่มีความสามารถจริงๆที่ในการคุยกับฮามาสแล้วก็ปล่อยตัวประกันแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ชุดแรกเท่านั้นนะครับทางอิสราเอลยืนยันว่าทางฮามาสเนี่ยจับตัวประกันไปทั้งหมด200กับ3คนนะครับคุณผู้ชมทีนี้เรื่องของการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะผ่านด่านราฟาซึ่งอยู่ทางใต้ของกาซาและอยู่ติดกับประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับล่าสุดก็คือเปิดด่านเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมทำให้ขบวนรถบรรทุก20คันที่ขนยาขนเวชภัณฑ์ขนอาหารความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ได้นะครับก็เป็นของหน่วยกาชาดอียิปต์ที่มีการตรวจสอบเรียบร้อยของที่จะเข้าไปต้องเป็นของเพื่อความ
ช่วยเหลือจำเป็นเท่านั้นผลละเอียดเลยกลัวว่าจะมีการซุกซ่อนอาวุธอะไรเข้าไปด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนขบวนรถบรรทุกจากองค์การสหประชาชาติแยกกันฝั่งอียิปต์เข้าไปแล้วของ UN เนี่ยเดี๋ยวรอวันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้นะฮะน่าจะเข้าไปได้กระทรวงสาธารณสุขฉนวนกาซาบอกว่าสิ่งของที่อยู่ในรถบรรทุก20คันแรกเนี่ยที่ส่งเข้าไปเป็นยาเป็นอาหารไม่มีน้ำไม่มีเชื้อเพลิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคุณผู้ชมตอนนี้คนในพื้นที่ฉนวนกาซา2ล้านกว่าคนขาดน้ำขาดเชื้อเพลิงนะครับส่วนกลุ่มฮามาสบอกว่าขบวนรถบรรทุกที่เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะมีหลายๆอย่างที่มันจำเป็นต้องใช้นี่แหละซึ่งอันนี้ทางอิสราเอลก็กังวลว่าสุดท้ายแล้วความช่วยเหลือมันจะไปถึงคนชาวบ้านที่เดือดร้อนหรือว่าจะไปถึงกลุ่มมือฮามาสกันแน่ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมนะครับได้รับคำเตือนว่าชนวนกาซาที่ถูกปิดล้อมเนี่ยคือมันปิดล้อมมันตัดทุกอย่างเลยแต่ว่ารถบรรทุก20คันเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยทดแทนได้ยังไงอาจจะไม่พอใช่ไหมใช่คุณผู้ชมของไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในระดับที่เรียกว่าหายนะนะครับครับทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านตะวันออกกลางที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าตอนเนี้ยไอ้ของที่เอาเข้าไปเนี่ยมันน้อยมากแล้วอีกอย่างนึงถามว่านอกจากไม่พอแล้วมันอยู่ได้กี่วันเนื่องจากว่ามันก็ยังคงมีความสู้รบแล้วก็ปิดล้อมฉนวนกาซากันอยู่แทบทุกทางนะครับความช่วยเหลือที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่น้ำหยดเล็กๆในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่โอ้โหนี่เห็นภาพเลยครับแล้วความช่วยเหลือนี้เนี่ยทำได้แค่ทำให้รู้สึกว่าโล่งใจไปในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะโล่งใจได้ตลอดนะครับคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยอิสราเอลยังไม่ได้บุกนะตอนนี้ที่รอจะบุกภาคพื้นดินน่ะแล้วหลังจากบุกแล้วจะยังไงต่อเพราะตอนนี้ทางกองทัพกลาโหมของอิสราเอลยืนยันนะฮะว่ายังไงเนี่ยบุกแน่เพียงแต่รอเวลาและต้องการที่จะถอนรากถอนโคนกลุ่มฮามาสครับสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะฮะเรายังคงตามกันต่อแน่นอนนะครับ